The entire time I knew him, he only ever had one goal. บ้าโล Avenger Infinity War ภาคนี้จะเน้นในเรื่องราวของไวร้ายแห่งกาแล็กซีนามว่า Thanos ผู้ที่ต้องการจะลดประชากรกว่าครึ่งจักรวาลเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติซึ่งความไวร้ายของ Thanos เนี่ยก็ได้ปูเรื่องมาตั้งแต่ในหนัง Guardian of the Galaxy เป้าหมายหลักของ Thanos ในหนัง Avenger ภาคนี้นั่นก็คือการรวบรวม Infinity Stone ทั้ง6ก้อนเพื่อที่จะปลดชีวิตผู้คนกว่าครึ่งจักรวาล นั่นทำให้เหล่าฮีโร่ทั้งหมดทั้งมวลมารวมตัวกันเพื่อฆ่ามึงคนเดียวอีธานอสมึงจงตายไปซะอีธานอสและแน่นอนว่าหลายๆคนได้ดูหนังเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่หนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะมีอะไรผิดพลาดกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าแอดไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้หนังเสียหายอะไรแต่อย่างใดแต่ดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะโนมาม่าเด้อไปดูกันเลยเรามาเริ่มที่ฉากแรกกันเลยดีกว่าฉากนี้ผิดจะเต็มๆตรงๆไปเลยทีเดียวท่านผู้ชมลองสังเกตดูมือของธานอสหรืออีมันม่วงดูดีนะฮะตอนแรกเนี่ยก็จับที่อกของตอถูกไหมทาดาอะไรเปลี่ยนไปจือหรือเปล่าจู่ๆพี่มันม่วงเนี่ยก็มาจับหัวของตอซะงั้นน่ะซึ่งตอนแรกจับอกแล้วก็มาจับที่หัวแล้วก็ไปจับที่ตูดต่อมาลองดูลูกพี่ใหญ่โทนี่กระตากเอ้ยโทนี่สตาร์กดูดีนะฮะประเด็นมันอยู่ที่เสื้อแจ็คเก็ตที่พี่แกจะใส่มาให้มันดูเท่ดูเก๋แต่มันจะเท่และมันดูเก๋มากถ้าจู่ๆมันไม่หายไปดื้อแบบนี้นะครับลูกพี ฉากต่อมาไม่มีอะไรมากลองสังเกตดูหูฟังดูดีนะฮะจ้องเข้าไปจับตาดูเสือกตาออกมาเบิ่งคักสังเกตทันไหมล่ะอะไรหายไปแน่นอนให้จับตาดูหูฟังสิ่งที่หายไปคือหูฟังหายไปหายไปซะดื้อๆอย่างนี้ก็ได้หรอครับพี่ฉากต่อมาเป็นฉากของด็อกเตอร์สเตรนจ์ฉากนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูรถตำรวจที่อยู่ข้างๆดูนะฮะมีความงงสูงมากจู่ๆไอ้รถตำรวจสภาพดีๆเมื่อกี้กลายมาเป็นแบบนี้แล้วเหรอครับลูกพี่และก็ตำแหน่งของตัวละครมันดูแปลกๆยังไงชอบกลก็ไม่รู้นะครับว่าแหมต่อมาดูฉากนี้สังเกตที่อาวุธของลูกค้าบริวารของธานอสดูดีๆนะครับไอตอนแรกเนี่ยมันก็ตกอยู่เนื้อตัวของมันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ตัดมาอีกฉากหนึ่งมันมาอยู่ตรงนี้ได้เยี่ยงไรตำแหน่งเปลี่ยนบ่อยมากต่อมาฉากพ่อปีเตอร์กับพ่อโทนี่กำลังพูดคุยกันเบาๆประเด็นมันอยู่ที่ทรงผมของปีเตอร์พาร์เกอร์ท่านผู้ชมลองสังเกตดูอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะว่าอะไรเปลี่ยนไปบอกให้สังเกตทรงผมสิ่งที่เปลี่ยนไปคือทรงผมเปลี่ยนไปเรียกได้ว่ามันคนละทรงผมกันเลยครับฉากต่อมาลองสังเกตดูข้าวใหม่ปลามัน
ที่กำลังตัดสินใจจะแยกหินเหลืองออกจากร่างกายวิชันแต่ประเด็นมันอยู่ที่แผลที่อยู่หน้าผากของแม่สาวพลังจิตคนนี้แหละดูกันต่อเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปDidn't think of it. I'm sure you did your best. Can you do it? สังเกตทันหรือเปล่าไม่สังเกตก็น่าจะเห็นชัดๆเลยแล้วเนาะไอ้แผลรอยเป็นบนหน้าผากของลูกพี่แกเนี่ยหายไปแล้วครับท่านผู้ชมฮะ huh? หายไปสนิทไร้ร่องรอยไร้ที่ติเลยก็ว่าได้ Yes, but there are more than 2 trillion neurons.ฉากต่อมาฉากนี้อาจจะดูงงหน่อยๆลองสังเกตดูตำแหน่งของนาตาชาที่ยืนดูดีๆนะฮะเธอก็ยืนอยู่ด้านขวาของพระราชาต่อมาอีกตึกหนึ่งเท่านั้นแหละตำแหน่งก็ผิดเพี้ยนไปซะงั้นหน้าจู่ๆเธอก็ไปอยู่ด้านซ้ายมือแบบงงๆมันยังไม่จบหลังจากนั้นภายในอีกตึกหนึ่งอีกแล้วแหละเธอกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมที่อยู่ขวามือของพระราชาอีกแล้วล่ะครับท่านผู้ชมฉากต่อมาฉากนี้เรียกว่าพีคสุดท่านผู้ชมลองจำตำแหน่งของเดอะฮักที่ใส่ชุดเกราะไอรอนแมนดูดีๆนะครับเขาจะอยู่ถัดจากกัปตันอเมริกาแค่ก้าวเดียวเท่านั้นแต่ไอที่พีคคือตัดมาปุ๊บอีฮักมึงหายไปไหนครับฮะ huh? ไอลูกพี่เบิ้มเอ๋ยเจ้าอยู่ที่ใดหายไปเลยเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับจับผิดหนังเรื่อง Avenger Infinity War อยากให้เราจับผิดหนังหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ใต้ละคลิปนี้เลยถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะโนดราม่าเด้อไปแล้วสวัสดีครับ